วันนี้เจเจแฟมิลี่นะครับขอนำเสนอซอสผัดไทยนะครับเป็นสูตรของที่บ้านเรานะครับที่เราทำกินกันบ่อยๆก็แช่พริกแห้งกับน้ำนะครับแล้วก็นำไปปั่นทางน้ำเลยนะครับจะได้นำพริกแบบนี้แล้วก็นำกุ้งแห้งมาคั่วนะครับคั่วให้หอมใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เจียวหอมแดงเจียวจนหอมเหลืองกรอบดีนะครับพักไว้หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะครับเคี่ยวจนน้ำตาลหอมนะครับอย่าให้ไหม้นะฮะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำพริกปั่นนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปอย่าใช้ไฟแรงนะครับเติมเกลือเล็กน้อยนะครับซอสมะเขือเทศเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนซอสเริ่มข้นนะครับประมาณนี้เราจึงเริ่มใส่ไชโป๊ลงไปนะครับใช้โป๊สับแล้วก็กุ้งแห้งที่เราคั่วไว้แล้วปิดท้ายด้วยหอมเจียวครับเคี่ยวต่อยเล็กน้อยก็จะได้ซอสประมาณนี้นะครับซอสสูตรนี้นะครับใช้2ช้อนโต๊ะต่อ1เสิร์ฟนะครับแค่นี้ครับซอสผัดไทยจากบ้าน JJ Family